on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going. Yo, what's up, ผมก็ถึง Gallin Show episode ที่63นะผมโอเคครับก็เมื่อเช้านี่เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมครับผมก็มันยังไม่หมดนะเราต้องเซฟมันนี่ไว้ครับผมมันปังทาแยมแล้วก็มีไข่ดาวก็มีเวย์โปรตีนครับผมจากฟิตเวย์ครับผมโอเคครับก็ไปดูกันว่าตอนเช้าผมกินกี่แคลครับผมครับ481แคลอรี่ครับผมทานอาหารกันโปรตีน54คาร์โบไฮเดรต41แล้วก็แฟต11ครับผมโอเคครับวันนี้ผมตื่นเช้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องออกไปข้างนอกนะไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันผมก็ออกข้างนอกไปข้างนอกก่อนแล้วเราจะไปยิมกันนะผมเราจะไปยิมกันนะพร้อมแล้วผมเราชวับ one two space timeรัดนะเป็นหนาวเป็นฟิชชิ่งของผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นท้องกันแล้วผมก็ let's goThank you.
เล่นเวทเสร็จแล้วผมก็ทำมากินข้าวเป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะผมก็ผมมานั่งกินคนเดียวผมสั่งเมนูชื่อว่าบูโกกิพ็อปโบว์ครับผม159 บาทโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นไงได้โปรตีนเยอะไหมแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณทั่วไปอะไม่เยอะอาจจะต้องกินอย่างอื่นด้วยก็ไปดูกันว่ามื้อที่เรากินกี่แคลอรี่ครับผมนี่เราไม่มีคนในร้านเลยร้านมันชื่อว่าโบริโต้ครับผมก็ส่วนใหญ่จะขายเป็นบริโต้ที่มันเป็นแบบแท่งๆยาวๆกินข้าวแค่นั่นแหละครับแต่ว่ากินอย่างนั้นนะก็อร่อยครับผมโอเคครับไปดูกันว่ามันจะน่ากินแค่ไหนแล้วผมก็บอกเลยว่าน่ากินมากครับผมเดสรติมาครับผมขอให้ดูก่อนมันจะเป็นโบงี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นหมูรอบๆแล้วก็มีไข่ต่างๆหนึ่งฟองแล้วก็มีคล้ายๆของดองสักอย่างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยากจะเจาะไข่แดงแต่ไปดูแคลอรี่ก่อนว่ากี่แคลอรี่ผมแอดไปประมาณคร่าวๆผมคิดว่าหมูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130 กรัมครับผมก็300กว่าแคลอรี่ก็มีข้าวอีก200ข้าวขามีไข่1ฟองก็จะกินเวด้วยครับผมก็แคลอรี่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ 1,238 ครับผมก็ตอนนี้เราได้โปรตีน119คาร์โบไฮเดรต75แล้วก็แฟต44ครับผมโอเคครับก็ไขมันค่อนข้างเยอะครับผมในหมูไขมันเยอะมากห้องนี้เราไปอินเทอร์วิวมาผมเราไปสัมภาษณ์มาว่ามันรู้จะได้ไหมก็รอดูกันนะผมถ้าได้คงละมันแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามันโอเคไหมใช่ไหมครับก็เดี๋ยวบอกแล้วกันว่าเราไปอินเทอร์วิวอะไรกันที่หลังนะเอาครับก็เรากินข้าวกันก่อนดีกว่าถ่ายดูอีกทีโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซับครับผมจะมานั่งอ่านหนังสือตัวนี้ Hemingway ครับผมก็ The Old Man and the Sea ครับผมก็ทั้งเล่มเป็นภาษาอังกฤษก็เรามีช้าผมตอนแรกคิดว่าจะกินราสเบอร์รี่นะแต่ว่าตอนนี้เราเรียนอยู่ก็ต้องกินชาส่วนใหญ่ผมชอบกินช็อกโกแลตนะโอเคครับก็เราจะ prepare to solve เคลกันนะไปเจอกันว่ามื้อเย็นเราจะกินอะไรครับผมก็เดี๋ยวอ่านหนังสือก่อนเจอกันที่หลังจากนั่งสปาไปผมก็ไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์ครับผมก็เดินเหมือนคาร์ดิโอเล่นๆจริงมีคนจะไปช้อปปิ้งครับผมเราก็ต้องพาเขาเดินไปนะไปดูกันว่ามื้อเย็นผมกินอะไรผมก็เราไปแวะลอสันนะผมก็เจอแบบว่าเหมือนอาหารสิริรูดอ่ะเป็นรามิงครับผมก็แคลอรี่มันจะมีบอกนะแต่ว่าผมแอดไปแล้วข้างในจะเป็นรามิงก็กลับมาเพิ่มอกไก่ครับผมอีก200 กรัมก็มีสาหร่ายวากาเมะนิดหน่อยนะครับผมไปดูกันว่ามื้อเย็นเนี่ยอันเนี้ยกี่แคลครับผมแต่ว่าโซเดียมน่าจะมาระดับหนึ่งผมแต่ว่าเรากินน้ำได้นะโอเคไปดูกันกี่แคลสำหรับวันนี้ไปครับมื้อเย็นของเราก็คือ712แคลอรี่ครับผมแคลอรี่ทั้งหมดวันนี้คือ 1,950 แคลอรี่ผมว้าววันนี้กินขึ้นระดับหนึ่งครับผมครับวันนี้ได้โปรตีน209คาร์โบไฮเดรต137แล้วก็แฟต61ครับผมเกินไป6กรัมผมไปดูแคลอรี่ว่าเราพอไหวไหมพอไหวอยู่ครับผมโอเคครับใช้ได้ผมเพราะวันนี้เราเดินคาร์ดิโอเยอะมากผมเดินเยอะมากครับผมก็เดี๋ยวให้ดูว่ามันกี่สเต็ปวันนี้ผมเดินไปอาจจะไม่ถึงหมื่นก็ได้เฮลชิปรูปใจของ iPhone มันจะมีให้นะตัวนี้ดูกันว่าวันนี้ผมเดินเท่าไหร่ครับผมวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่อ่ะ15 เอพริลป่ะเดี๋ยวผมต้องไปเอพริลก่อนนะโอเคไปวันที่5เอพริลวันนี้ผมเดินไป 13,399 ครับผมดูไปโอ้โหเดินเยอะมากเดินเยอะมากครับผมเย็บถ้าเขาคิดเป็นความชันก็จะประมาณ 8.6 นั่นเองครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้เราจะจบ Get Lean Show เอพิโซดที่63ครับผมตอนนี้ผมกำลังเริ่มสับสนเอพิโซดมากครับตอนนี้มันเยอะจนแบบหมื่นแล้วมากแต่ว่าน่าจะเป็น63นะถูกต้องครับผมก็เรามีเครื่องนี้กันนะครับผมเครื่องชงนี่แต่ว่าต้องใช้ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนป๊อกไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็อย่าลืมครับผมสิ่งสำคัญคือการกินนะผมบอกทุกเอพิโซดการกินสำคัญมาก
ถ้าคุณรู้ว่ากินยังไงการออกกำลังกายก็จะตามมาช่วยเสริมทำให้คุณมีที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีกล้ามเท่ๆแซ่บๆไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำได้แน่นอนผมนะครับสำหรับใครที่เป็นน้องใหม่ผมอยากจะบอกว่าอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกินเท่าไหร่แล้วก็รู้สารอาหารที่คุณจะกินโอเคครับมันจะในเพลย์ลิสต์ที่ผมทำในทิปแอนด์ทริคมันจะมีการสอนการนับแคลอรี่โดยใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ My Fitness Pal ผมก็ผมอยากให้คุณไปลองทำแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะกินยังไงดีวางแผนการกินยังไงดีผมเคฟก็อย่ามาแบบดูคนอื่นมาแล้วบอกโอ้กินต้องกิน800แคลอรี่ต้องกินเท่านี้โอเคครับไปดูก่อนว่าคุณต้องกินเท่าไหร่จริงครับผมแค่นั้นจริงๆครับผมเดี๋ยวเจอกันแล้ว see you บ๊ายบายWhen you're fun, 'cause you're desperate.